ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องราวดีๆของคุณหมอใจบุญท่านหนึ่งมาให้ติดตามกันครับซึ่งคุณหมอท่านนี้จะเดินทางมารักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีการฝังเข็มเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันก็ยังเดินหน้ารักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหลังทราบว่ามีแพทย์จีนอาสาใจบุญรักษาผู้ป่วยฟรีด้วยการฝังเข็มทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายจึงลงพื้นที่และทราบข้อมูลว่าคุณหมอท่านนี้ชื่อคุณหมอสุชาวถาวรวงศ์เป็นแพทย์จีนอาสารักษาผู้ป่วยฟรีด้วยการฝังเข็มตอนนี้ทำงานประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการฝังเข็มรักษาผู้ป่วยฟรีเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเพื่อรักษาผู้ป่วยได้เจอกับดร.อนุรัตน์อินทระประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานจึงชักชวนให้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายบ้างจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาฝังเข็มผู้ป่วยฟรีในปี2556โดยทุก45วันหรือ2เดือนคุณหมอสุชาวจะขึ้นมารักษาผู้ป่วยที่จังหวัดเชียงรายและจะเปิดรักษา2วันในวันเสาร์และอาทิตย์รักษาตั้งแต่ 9:00 นถึงประมาณ 3:00 นรวมเปิดให้การรักษาผู้ป่วยมาแล้ว17ครั้งตลอด3ปีแต่ละครั้งมีผู้ป่วยมารักษาประมาณ 70-80 รายส่วนมากจะมีอาการปวดหัวไมเกรนปวดเข่าปวดหลังมีอาการชาตามมือตามเท้าอัมพฤกษ์ซึ่งหลังจากที่ได้รับการรักษาจากหมอสุชาวแล้วผู้ป่วยทุกรายจะมีอาการดีขึ้นบางคนก็หายจากอาการป่วยมีอยู่วันหนึ่งแกก็โทรมาบอกว่าจะมาเชียงรายบอกว่าจะได้เจอกันนะครับแกก็บอกว่าผมมาฝังเข็มให้คนไข้ก็ว่าเรามาทำบุญกันไหมนะครับว่ามาช่วยกันรักษาผู้ป่วยคนที่เจ็บแขนเจ็บขาปวดหัวปวดหลังปวดอะไรต่างๆเนี่ยแกก็ว่าได้เพราะแกทำบุญอยู่แล้วแกชอบทำบุญนะครับด้านคุณหมอสุชาวได้เล่าถึงความตั้งใจว่าหากเรียนจบแพทย์จีนจะขอเป็นแพทย์จีนอาสาออกช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจากโรคต่างๆถือเป็นการทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเมื่อได้รับการเชิญชวนจึงยินดีและเห็นด้วยกับโครงการนี้กลายเป็นแพทย์มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันเป็นโอกาสที่ดีผมคิดว่าถ้าเรามาช่วยเขาอะไรเขาบางทีมีชาวบ้านไกลๆอยู่บนดอยเขาก็มีโอกาสได้ดีขึ้นผมว่านั่นเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจกว่าและน่าสนใจกว่าค่าบริการจริงๆมันก็มีตั้งแต่การปวดเมื่อยจากการทำงานนะปวดแขนปวดไหล่ปวดเข่าหรือว่าบางท่านก็เป็นแบบอัมพาตก็มีค่อนข้างมีหลากหลายและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมซึ่งศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันต้องขอขอบคุณดร.อนุรัตน์อินทระและคุณหมอสุชาวถาวรวงศ์ที่เสียสละเวลาช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป